หมุนให้รุดบ้างก็จะเดี๋ยวนะสวัสดีครับกับมีกับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม PUBG Mobile นะครับและวันนี้ใช่จริงๆก็มีชุดทองมาใหม่นะครับซึ่งก็คือตัว Dark Echo ที่ผมก็บอกไปแล้วเนาะว่ามันก็เป็นอีกแนวนึงไปเลยนะสำหรับคนที่ชอบแบบสายดาร์กๆหรือแบบคูลๆแบบเมทัลลิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคแหละแต่มันก็ยังไม่ใช่สายของผมเท่าไหร่อย่างที่ผมเคยรีวิวไปเนาะอาจจะยังไม่สมถึงแม้ว่าตัวปืนจะดูแบบคูลก็เถอะแถมของที่มาในรอบนี้นะครับเป็นของเก่านะชุดนี้ก็ของเก่าอันนี้ก็ของเก่ากระเป๋าก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นด้วยที่สวยจริงๆก็คือตัวชุดแหละโอเคใช้ได้เลยตัวปืนถ้าก็เท่ดีแล้วตัวที่ร่อนนะฮะซึ่งจริงๆมันก็เท่นะเท่มากด้วยแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นของวันนี้ก็คือเหมือนมีการรีเซ็ตของคลาสสิกนะครับและผมก็ยังไม่ได้มาซุ่มและในรอบนี้ที่ผมอยากจะสุ่มจริงๆเป็นเพราะว่ามันมีหน้ากากที่ผมชอบมากๆและยังไม่ได้ก็คือไอ้ตัว Rhythm Rider อันนี้ก็สัก100กล่องแล้วกันเป็นพิธีพอเป็นพิธีสัก100กล่อง100กล่องผมเชื่อว่ามันต้องมีบ้างแหละไม่ได้ของแดงมานานมากแล้วนะจริงๆนะนี่ผมไม่ได้ของแดงมานานมากในเชิงของแบบที่ไม่ใช่การันตีนะครั้งสุดท้ายผมยังจำไม่ได้เลยผมได้มาเมื่อไหร่เนี่ยแต่ถึงจะไม่ได้ของแดงก็อย่างน้อยให้ได้ของชมพูหน่อยก็ดีนะครับจีนายฟังฉันอยู่หรือเปล่านะ หมุนให้รุดบ้างก็ได้เดี๋ยวนะทำไมรู้สึกเหมือนมีแล้ววะโอ้ยังไม่มีโอเค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 โอกาสเพิ่มแล้วใช่ป่ะเพราะมันครบแล้วก็ต้องมีลุ้นมากกว่าเดิมใช่ไหมนั่นแหละรอบที่40นะฮะอ่าฮะห้าสิบแบบทิปเหรอไปฮะโอเครอบที่60ตรงนี้เล่นกันเลยแปลกได้ฟรีอีกงานเจ๋งไปเลยกลับไปรับที่70รับที่70แล้วนะของแดงไหมสักชิ้นไม่เลยเหรอ80โอ้ได้ชมพูอันเดียวด้วยนะโอกาส 2.76% แปลว่าทุกๆ100กล่องผมจะต้องได้อย่างน้อย2ชิ้นหรือ3ชิ้นสินี่ก็ออกมาแค่ชิ้นเดียวตามจริงโอเคแหมมีแล้วด้วยแม่งไงชีวิตปัดศพรอบที่ร้อยโอเคมันก็อยู่ในตามเกย์เลยนะชมพู2ชิ้นแล้วของแดงชัดล่ะอ่ะแถมแม่งเออทำไมผมต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยวันนี้อ่ะบางทีก็รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วแม่งก็จริงแบบนี้อยู่ดีอ่ะแถมพ่อเออสุดท้ายก็ต้องวนลูปมาสะสมตัวใหม่อีกสินะคือได้แค่หัวเนี้ยนะไม่คูลเลยหัวนี้คูลเยอะเลย